วันนี้เราจะมาทำเมนูพ็อกช็อปกรอบสไปซี่กันค่ะเริ่มด้วยใช้ซ่อมจิ้มพ็อกช็อปให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นให้ทั่วชิ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำพ็อกช็อปลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซอสเห็ดใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟจนเนยเริ่มละลายใส่หอมหัวใหญ่สับละเอียดลงผัดจนสุกใสใส่เห็ดแชมปิญองหั่นบางและแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันแล้วเติมวิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดพ็อกช็อปกรอบสไปซี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสเห็ดและผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะ